สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูฝนชวนคุยนะคะเราจะมาพูดถึงจุดคืนทุนนะคะว่านานหรือเปล่านะคะหลายสาขานะคะพอเปิดแฟรนไชส์ไปแล้วนะคะก็กำลังกังวลกันเยอะเลยนะคะว่าเปิดแล้วจะขายได้ไหมนะคะจะถึงจุดคืนทุนนานแค่ไหนนะคะเราก็มีแชร์ประสบการณ์จริงค่ะมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะว่าหลังจากซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วนะคะจุดคืนทุนเรานานขนาดไหนนะคะวันเปิดกับวันนี้ไม่เหมือนกันนะเปิดตั้งแต่เดือน6 7 8 9 3เดือนใช่จ้ะได้3เดือนแล้วชงคล่องมากขายดีทุกวันเลยขายดีทุกวันเลยพี่ฝนถามหน่อยว่าวันนึงหนูขายได้ประมาณเท่าไหร่100ค่ะ100กว่าแก้วค่ะฮอตที่สุดก็คือเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ใช่จ้ะเสาร์อาทิตย์ปกติ100กว่าอยู่แล้วอ๋อวันปกติคือ100กว่าแก้วอยู่แล้วแล้วเสาร์อาทิตย์ล่ะคะประมาณเท่าไหร่150ขึ้นจ้ะ150ขึ้นใช่จ้ะเอาจริงถึงแล้วเหรอที่เราคุยกันมานี่อยู่ที่100กว่านะเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็160ป๊าดเกือบ160ต้องทํา2คนนะคะแล้วก็จะมีน้องส่งอีกคนนึงด้วยเนาะอันนี้พี่ฝนไม่ได้หนูพูดนะหนูพูดเองเพราะว่าหนูขายความเป็นจริงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คุยกันปรึกษากันตลอดก็จะว่าพี่ฝนหนูได้80 100กว่าในช่วงเดือนแรกๆเนาะช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ลืมไม่ได้ถามน้องเลยว่าได้เท่าไหร่แล้วใช่จ้ะพี่ฝนไม่คาดคิดใช่ไหมใช่พี่ก็กะว่าหนูก็ได้ประมาณ100กว่าที่คุยกันประมาณ100อะไรอย่างเงี้ยโอ้ปังมากสอบที่จะฮอตแล้วก็วันธรรมดาเนี้ยก็คือตอนแรกๆอ่ะคนยังไม่รู้ใช่ไหมค่ะแล้วพอเขารู้เขาทานเข้าไปแล้วเขากลับมาลูกค้าประจำมาเยอะลูกค้าประจำเยอะก็คือถ้ามาถึงก็จะบอกว่าเหมือนเดิมค่ะเอาเหมือนเดิมค่ะใช่ไหมแม่ค้าก็จะงงนิดนึงเอ้ยอย่างเนาะอะไรประมาณนี้อันนี้คือทำเมนูโกโก้ลาวาปั่นใส่ไข่มุกด้วยนะคะเพราะมีทั้งน้องๆ นักศึกษาเนาะก็จะเป็นเมนูใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จะขายดีใช่จ้ะดูความแม่ค้ายุ่งมากนะคะเราก็จะคุยด้วยอย่าหลงสูตรเด้อไม่หลงวันแรกกับวันนี้เป็นไงพี่โอ้โหนี่วันนี้มืออาชีพชงเก่งกว่าครูฝนนี่ค่ะครูฝนไม่ได้ขายทุกวันก็จะไม่คล่องขนาดนี้นะครูต้องเก่งกว่าหนูมาหนูทำตามที่พี่สอนหมดเลยจ้ะใช่ค่ะเป๊ะแล้วก็ไม่ลดอะไรด้วยน้องลืมอะไรแน่เลยหมดเลยเหรอไม่กล้าไม่มีหรอกขอโทษว้าวปังมากแก้วนี้กี่บาทคะ50บาทจ้าพร้อมไข่มุกนะจ๊ะโอ้โห50บาทพร้อมไข่มุกนี่ใครชอบความแบบจุกๆแน่นๆนะคะต้องมาสาขาที่1905แล้วเนี่ยจับพิกัดมาได้เลยค่ะเอาโชว์กล้องให้พี่ฝนหน่อยว้าย50บาทคุ้มๆพี่ขอโทษด้วยนะที่ทำหนูรอ หนูติดกล้องไปด้วยแล้วจ้ะหนูติดกล้องไปด้วยเลยนะโหอลังการมากนะคะแล้วก็คือสาขานี้คือขายดีนะคะขายดีมากเปิดตั้งแต่เปิดวันที่8เดือน6นะคะในเดือน9โหสามเดือนปังๆน่าจะคืนทุนแล้วมั้งนี่คืนไปแล้วแหละแต่หนูใช้หมดแต่หนูใช้หมดใช้ตรงนี้ไงพี่ผมอย่าไปเล่าให้เขาฟังว่าขายของ3เดือนแล้วไปถมที่ได้นะเขาบอกว่าไม่ก็เก็บด้วยละค่ะก็คือก็ถือว่าขายดีแหละถ้าสำหรับด้วยทำเลเนาะน้องขายหน้าบ้านตัวเองด้วยอะไรด้วยเราไม่ได้เช่าเป็นแม่ค้าเองนะคะก็ถือโอกาสเหลือมันก็จะเยอะกว่าเช่าที่กว่าจ้างคนหน่อยใช่ไหมคะแต่ก็ถือว่าขายดีเลยผลตอบรับลูกค้าเป็นไงบ้างคะก็ดีขึ้นดีขึ้นก็ได้อะไรที่หลากหลายให้เขาเลือกมีตัวเลือกขึ้นเยอะมีตัวเลือกเยอะมากขึ้นแล้วก็ได้ข่าวว่ากาแฟขายดีขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรคะลูกค้าถึงชอบกาแฟกินมันหอมไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ชาก็สีสวยค่ะเราเคยเอาสีแบบยี่ห้ออื่นมาชงแล้วสีมันไม่สวยไม่เด่นอันนี้อันนี้
สีใช้ได้แล้วก็รสชาติก็หอมละมุนรสชาติหอมละมุนก็คือต้องบอกว่าพี่จินนะคะก่อนหน้านี้ก็ขายพวกน้ำปั่นด้วยก็ซื้อชากาแฟตลาดทั่วไปแหละมาลองชงขายแล้วบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าพอเปลี่ยนเป็นวัดคาเฟ่ก็ลูกค้าบอกชอบนะคะชอบรสชาติหอมมากขึ้นอย่างวันนี้ค่ะก็คือผลก็อยากถามหลายๆอย่างอย่างพี่ชานเองอะขายดีทำเลด้วยทำเลพี่ดีด้วยเนาะอยู่ในตลาดค่าเช่าแพงไหมคะค่าเช่าเดือนร่วมทั้งค่ารักมันก็จะ 6,900 รวมค่าส่วนกลางค่าอะไรเนี่ย 6,900 แต่ว่ามันจะเสียส่วนต่างตรงที่ไฟถ้าใส่ไฟเกินเยอะเกินกำหนดก็เสียเพิ่มเสียเพิ่มอย่างเดือนนี้ก็เสียเดือนนี้ค่ะเสีย 8,200โอ้เอาง่ายๆว่ารวมๆทั้งค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟพี่เนี่ยประมาณ 8,200 เดือนนี้สูงสุด 8,200 เดือนนี้สูงสุด 8,200 นะคะบางเดือนก็ 8,100 หรือบางครั้งก็ 7,600 เงี้ยก็อยู่ที่เราใช้ไฟเยอะอยู่ที่ใช้ไฟเยอะใช้น้ำขายดีก็ค่าใช้จ่ายก็สูงหน่อยแหละใช่ไหมคะทีนี้ค่ะในส่วนของการขายเนี่ยถามว่าค่าเช่าที่ระดับแบบ 7-8,000 ขนาดเนี้ยต้นทุนหมายถึงว่าพออยู่ได้ไหมคะกำไรก็พออยู่ได้พออยู่ได้เหลือใช่ไหมคะก็เหลือนิดหน่อยตอนนี้มีรายจ่ายเพิ่มโอ้มีรายจ่ายมีรายจ่ายเพิ่มเพิ่มเพราะลูกเพิ่งเข้าปีหนึ่งก็เลยมีเพิ่มขึ้นไปบอกว่าขายมา6ปีนะคะ1เลยค่ะโอ้ใครจะดูใครคนสำหรับลูกค้าที่ฟังอาจจะตกใจอุ้ยค่าเจ้าที่ 8,000 ค่าเจ้าที่ 8,000 แต่เดือนนึงโทษนะคะขายยอดขายรวมได้เท่าไหร่ส่วนมากก็ไม่ได้กะเกณฑ์อะไรทุกสุดไอ้ต่อเดือนอ่ะค่ะมันส่วนมากมันไม่ได้เช็คยอดตรงรวมไม่ได้เช็คยอดรวมเบ็ดเสร็จก็หมายถึงว่าเดือนนึงก็จ่ายค่าที่ได้ก็ซื้อสั่งซื้อวัตถุดิบก็จะเก็บวันละ300ไว้เฉพาะค่าล็อกต่างหากเก็บ300ต่างหากเพื่อค่าล็อกก็ที่เหลือก็จะเป็นค่าห้องแล้วก็ค่าสั่งของที่ศูนย์วัดค่าศูนย์วัดศูนย์วัดแล้วก็จะเป็นค่าห้องค่าไฟค่าน้ำอันนี้ต่างหากแยกสมมติแยกก็เหลือเท่าไหร่ก็คือเป็นกำไรอ๋อเหลือเท่าไหร่ก็คือเป็นกำไรเป็นเงินฝากเป็นเงินฝากใช่ไหมคะก็ถือได้ว่าอยู่ได้สบายสบายใช่ไหมคะเพราะว่าอู๋ยอดขายขนาดนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าค่าใช้จ่ายหมายถึงว่าเรายอดขายมันสูงค่าใช้จ่ายมันก็สูงเนาะแล้วก็ต้องแลกกับค่าที่ค่าอะไรด้วยรวมทุกอย่างคร่าวๆคิดคร่าวๆรวมเนี่ยก็น่าแต่ก่อนอะเกือบแสนต่อเดือนจ่ายหมายถึงว่ายอดขายหมายถึงว่ารวมหมดแล้วรายจ่ายทุกอย่างค่ะเดือนนึงรายจ่ายเกือบแสนค่าประกันชีวิตโอ้ชีวิตค่าเล็กๆน้อยๆเวลาลูกขอมาก็ส่งมาให้ค่าเรียนค่าอะไรเนี่ยก็ถือได้ว่าเปิดร้านขายน้ำกับวัดคาเฟ่เนี่ยก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้เป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมคะครับผมเป็นอาชีพหลักก็ใช้จ่ายได้ค่าใช้จ่ายเดือนเป็นแสนเกือบแสนดูเดือนเกือบแสนนะคะก็ถือว่าอยู่สบายๆเนาะขายกันมาแบบขนาดนี้ยังไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไม่เดือดร้อนเรื่องเงินด้วยนะคะสำหรับนะคะลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์กับวัดคาเฟ่ค่ะไม่ต้องกังวลกันเลยนะคะเพราะเราขับเคลื่อนด้วยแบรนด์แฟรนไชส์มาตรฐานนะคะที่มีการดูแลนะคะโปรโมทนะคะต่างๆให้ลูกค้าตลอดเวลาค่ะและที่สำคัญนะคะมีการโปรโมททำสื่อโฆษณานะคะให้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศกันเลยค่ะ